สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่16มีนาคมพุทธศักราช2564ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้เวลา 17:21 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งจากสนามเฮลิคอปเตอร์สวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการทรงวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีโอกาสนี้เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จด้วยในการนี้กองทหารเกียรติยศถวายความเคารพโดยมีผู้ราชการจังหวัดสุพรรณบุรีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุพรรณบุรีแม่ทัพภาคที่1ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนชาวสุพรรณบุรีซึ่งมีกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้สวมชุดแต่งกายประจำชุดชาติพันธุ์ไปร่วมเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จเช่นกลุ่มชาติพันธุ์ลาเวียงจากอำเภอเมืองสุพรรณบุรีและอำเภออู่ทองกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดำหรือลาวโซ่งจากอำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภออู่ทองอำเภอสองพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ไทยพวนจากอำเภอบางปะละมะกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่งจากอำเภอด่านช้างอำเภอหนองย่าไซกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงจากอำเภอด่านซ้ายและชาวไทยพื้นถิ่นจากอำเภออู่ทองรวมถึงประชาชนจังหวัดใกล้เคียงได้แก่ชาวจังหวัดอ่างทองเวลา 17:45 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีถึงยังที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีตำบลท่ารหัสอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีในการทรงวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีเดิมชื่อว่าศาลจังหวัดสุพรรณบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพุทธศักราช2534ให้จัดตั้งแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวขึ้นในศาลจังหวัดทุกศาลและได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัดสุพรรณบุรีตั้งแต่วันที่2เมษายน2540ต่อมาได้มีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพุทธศักราช2553ตามมาตรา202บัญญัติว่าให้แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวซึ่งเปิดทำการอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดโดยมีเขตอำนาจเช่นเดียวกับแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวดังกล่าวและให้ยุบเลิกแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวนั้นโดยจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม2554ศาลจังหวัดสุพรรณบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวจึงยุบเลิกและใช้ชื่อหน่วยงานใหม่เป็นศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม2514เป็นต้นมาโดยได้สร้างอาคารที่ทำการหลังใหม่ตั้งอยู่เลขที่731ถนนเน่นแก้วตำบลท่ารหัสอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีและได้เริ่มเปิดทำการตั้งแต่วันที่6ธันวาคม2562มีเขตอำนาจศาลรวม10อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอเดิมบางนางบวชอำเภอบางปะละมะอำเภอศรีประจันอำเภอสองพี่น้องอำเภอสามชุกอำเภออู่ทองอำเภอดอนเจดีอำเภอด่านช้างและอำเภอหนองย่าไซหลังทรงเสร็จสิ้นพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีออกจากอาคารที่ทำการศาลไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีประชาชนเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทอยู่ตลอดสองข้างทาง
เวลา 19:04 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครมีข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีรวม27ครั้งอาทิครั้งแรกเสด็จพระราชดำเนินไปเมื่อวันที่16สิงหาคม2516ทรงประกอบพิธีผูกพัทธสีมาพระอุโบสถวัดดอนเจดีและทรงเททองหล่อพระพุทธรูปวัดดอนเจดีอำเภอดอนเจดีปี2529เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตโดยใช้ปุ๋ยหมักณบึงไผ่แขกตำบลดอนโพทองอำเภอเมืองสุพรรณบุรีปี2537เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทยณศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรีทรงเปิดอาคารอุบัติเหตุโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชและทรงเป็นประธานในการทำนาสาธิตและปุ๋ยหมักที่บึงไผ่แขกตำบลดอนโพทองอำเภอเมืองสุพรรณบุรีและปี2543ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเกี่ยวข้าวและพระราชทานธงประจำศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชนจำนวน25ชุมชนณบริเวณแปลงนาเกษตรหมู่5ตำบลบางงามอำเภอศรีประจันต์และในวันนี้เป็นครั้งแรกที่เสด็จพระราชดำเนินไปยังจังหวัดสุพรรณบุรีหลังจากทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียงต่างรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อชื่นชมพระบารมีเรือสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีและที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จิตอาสาพระราชทานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนพร้อมกับมอบเจลแอลกอฮอล์พระราชทานตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารพระราชทานเลี้ยงแก่ประชาชนที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณยังความปลื้มปิติแก่ประชาชนที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างหาที่สุดมิได้ในการนี้กองทหารเกียรติยศถวายความเคารพและจึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเจ้าคุณพระสิรินาถพิลาศกัลยาณีกลับกรุงเทพมหานครสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบรกาสให้คณะกรรมการจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติและคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่นและผู้ชนะการประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี2563เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกอักษรพระนามาภิไธยสท.และรับพระราชทานประกาศนียบัตรวันนี้เวลา 9:02 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังศักดิ์ปทุมพระราชทานพระราชบรโอกาสให้คุณหญิงกัลยาโสภณพนิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายอัมพันธ์พิณสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนำคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติและคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่นเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกอักษรพระนามาภิไธยสท.และผู้ชนะการประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี2563เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานประกาศนียบัตรทางนี้สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่มีแนวโน้มยกระดับขึ้นคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติจึงปรับรูปแบบการจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่48และสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่18เป็นแบบออนไลน์24ชั่วโมงภายใต้แนวคิด
หนังสือดิ้นได้ไปออนไลน์ระหว่างวันที่25มีนาคมถึง5เมษายน2563ทาง www.thaibookfair.com มีสำนักพิมพ์มากกว่า200แห่งร่วมนำเสนอหนังสือจำนวนมากให้เลือกสรรนอกจากนี้สามารถรับชมกิจกรรมสำคัญทาง Facebook Page บุ๊กไทยและ YouTube ภูแบทของสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยเช่นเทศกาลวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าประจำปี2563เทศกาลสร้างแรงบันดาลใจหนังสือดีมีชีวิตมีการจัดรายการสดและกิจกรรมจากนักคิดนักเขียนชื่อดังรวมทั้งการจัดอบรมสัมมนาตลอด24ชั่วโมงในช่วงบ่ายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลองพระบาทณวังสาปทุมเวลา 14:04 นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลองพระบาทตามลำดับดังนี้พันเอกหญิงท่านผู้หญิงจิตตระวดีจุลานนท์ประธานกรรมการอำนวยการร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยนำคณะกรรมการอำนวยการร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยและคณะกรรมการสนับสนุนการปฏิบัติงานร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการออกร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลโทธำรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะนำคณะผู้บริหารศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดงานไบเทคฮาล์ฟมาราธอน2563สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายชัยโสพลพนิชประธานกรรมการบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนในมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2564สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาประจำปี2564และสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในโครงการบัณฑิตคืนถิ่นปีการศึกษา2564นายชยวงศ์โปสยานนท์ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจและนิเทศสัมพันธ์บริษัท NP5 ประเทศไทยจำกัดเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำหรับใช้ในโครงการวิจัยการฟื้นฟูปะการังแบบอาศัยเพศนางสาวรดานัทอุปนิชากรหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอนนำผู้บริหารบริษัทฮิโนต้าประเทศไทยจำกัดเฝ้าทูลองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถไถพรวนดินเพื่อพระราชทานให้แก่ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนบ้านแซวตำบลบ้านแซวอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายกรมการทหารพันดีมณฑลทหารบกที่37ค่ายเมืองรายมหาราชจังหวัดเชียงรายและโครงการรดพันดีต้นแบบสถานศึกษาถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่34ค่ายขุนเจืองธรรมิกราชจังหวัดพะเยาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรถวายแด่พระเมธีวชิระโสพลประนอมธรรมาลังการโรวันนี้ที่วัดจากแดงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรถวายแด่พระเมธีวชิระโสพลประนอมธรรมาลังการโรเจ้าอาวาสวัดจากแดงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระมหาประนอมธรรมาลังการโรวัดจากแดงจังหวัดสมุทรปราการเป็นพระราชาคณะมีนามว่าพระ
พระเมธีวชิระโสภณตั้งแต่วันที่6มีนาคมพุทธศักราช2564พระเมธีวชิระโสภณประนอมธรรมาลังการโรเกิดเมื่อปี2508ที่อำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาบรรพชาเมื่อปี2520และอุปสมบทเมื่อปี2528ด้านการศึกษาสอบได้นักธรรมชั้นเอกวัดโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาสอบได้ประเด็นธรรม6ประโยคสำนักเรียนวัดมหาธาตุดิบราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครและได้เดินทางไปศึกษาพระพุทธศาสนาที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาโดยเป็นอาจารย์สอนบาลีไวยากรณ์ชั้นสูงสอนพระอภิธรรมสอนพระไตรปิฎกและยังสอนเป็นภาษาเมียนมาด้วยมีผลงานด้านวิชาการมากมายเช่นเป็นกรรมการตรวจชำระพระไตรปิฎกฉบับครองราช60พรรษาหนังสือปริวัติตรวจชำระคัมภีร์สัทธนีติสุตตมาลาธรรมบทการ์ตูนเรื่องพระจักขุปาลเถระและมัทธกุณฑลีบุตรคู่มือบาลีเรียนง่ายสนทนาบาลีไทยอังกฤษตรวจชำระและเป็นที่ปรึกษาการทำหนังสือมหาราชปริศนอกจากนี้เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งสถาบันโพธิยาลัยวัดจากแดงจังหวัดสมุทรปราการและเป็นผู้ริเริ่มโครงการขุดทองจากกองขยะนำขวดพลาสติกชนิดใสที่ใช้แล้วมาแปรรูปเป็นจีวรโดยร่วมมือกับบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือ PTT GC มูลนิธิชัยพัฒนาและหน่วยงานเอกชนอีกหลายหน่วยงานผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีวางดินพระราชทานในการฝังศพอาสาสมัครทหารพรานที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้ที่กูโบโลโบปาตูบ้านลูโบปาตูอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเจษฎาจิตรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีวางดินพระราชทานในการฝังศพอาสาสมัครทหารพรานบาฮาวีมะรือสะอายุ25ปีพลปืนเล็กกองรัฐทหารพรานที่4508กรมทหารพรานที่45ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้คว้างระเบิดหรือไปบอมและใช้อาวุธสงครามยิงใส่กำลังพลเหตุเกิดบริเวณเส้นทางเชิงเขาตะเวในพื้นที่บ้านแฮหมู่4ตำบลบองออำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2564การได้รับพระมหากรุณาธิคุณยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของอาสาสมัครทหารพรานบาฮาวีมะรือสะเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเป็นประธานเปิดกิจกรรมในโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้งจังหวัดน่านปี2564สนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวมวันนี้ที่บ้านน่านมั่นคงตำบลป่าแล้วหลวงอำเภอสันติสุขจังหวัดน่านพลเรือเอกประวิตรรุจิเทศผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเป็นประธานเปิดกิจกรรมในโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้งจังหวัดน่านปี2564เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาเพื่อให้การแก้ไขปัญหาภัยแล้งเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขแก้ไขในสิ่งผิดสืบสานพระราชปณิธานภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและด้วยมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทำความดีเพื่อส่วนรวมโดยมีนายนิพันธ์บุญหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนายนิวัฒน์งามธุระรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมแห่งน้ำในครัวเรือนกิจกรรมการสร้างฝายกิจกรรมแท้งคอนกรีตเสริมเหล็กกิจกรรมขุดหนองน้ำเดิมและกิจกรรมปรับปรุงระบบการส่งน้ำการเกษตรเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งเ
จิตอาสาพระราชทานในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหารเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันนี้นายพานุแย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหารตำบลบ้านเลนอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุสามเณรณวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหารในวันที่20มีนาคม2564เวลา 17 นาฬิกาโดยมีจิตอาสาพระราชทานผู้แทนหน่วยงานต่างๆอาทิมณฑลทหารบกที่18สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยากรมเจ้าท่าตลอดจนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหารกำจัดผักตบชวาและวัชพืชโดยรอบเกาะบางปะอินที่เป็นที่ตั้งวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหารเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติทั้งนี้ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดเตรียมพื้นที่และเตรียมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางไปเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จรวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ